สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคือพอดีพี่นุชมาซื้อกับข้าวนะคะมาซื้อกับข้าววันนี้เอาของมาส่งแล้วก็แวะมาซื้อกับข้าวด้วยนี่พี่นุชก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีคำถามนึงที่ตัวแทนเนี่ยมักจะถามพี่นุชบ่อยๆเลยหรือคนที่คิดอยากจะขายเนาะเขาก็เห็นพี่นุชขายครีมบัวหิมะเนี่ยแล้วขายดีมากทั้งที่กำไรต่อกล่องเนี่ยกล่องนึงไม่กี่บาทแต่ว่าขายได้เยอะเนาะขายได้จำนวนเยอะคนนิยมใช้คนที่เคยได้ใช้ของแท้เนี่ยจะรู้เลยว่าใช้ต่อเนื่องได้ยาวๆอย่างตัวพี่นุชเองเนี่ยใช้มา4ปีละจะ4ปีละก็คือหน้าเนี่ยดูดิเห็นไหมคะผิวหน้าไม่บางไม่แดงไม่ออกแดดไม่แดงไม่อะไรนั้นคือผิวแข็งแรงเหมือนผิวคนปกติเลยนะคะก็คือผิวหน้าแข็งแรงทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นฝ้าหนามากแล้วถามว่าฝ้าหายแล้วเนี่ยหน้าบางไหมไม่บางเลยนะคะเป็นผิวหน้าของคนปกติเลยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นผิวหน้าของคนปกติเลยนะไม่บางไม่แสบไม่แดงอะไรทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าครีมเนี่ยเขาค่อยๆปรับช่วยปรับระยะเวลาในการเห็นผลของฝ้าเนี่ยนะคะของเรื่องฝ้าเนี่ยจะใช้เวลาอย่างตัวพี่นุชเองเนี่ยเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้ก็ประมาณ2สัปดาห์เห็นผลหมายความว่ามันเริ่มจางนะคะมันเริ่มจาง 1-2 สัปดาห์เนี่ยเริ่มจางแต่ว่าจางหายหมดเลยเนี่ยพี่นุชใช้เวลาประมาณ4เดือนที่ใช้เซตหน้าใสต่อเนื่องส่วนในเรื่องของกระเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าพี่นุชจะเป็นกระเห็นไหมคะเป็นกระแถวๆเนี้ยเนี่ยแต่ไม่หนาเท่าไหร่ตอนแรกอะมันหนาอยู่นะแต่พอใช้ครีมเนี่ยมันก็บางลงแต่ถามว่าเรื่องกระเนี่ยมันจะหายเลยไหมต้องบอกตามตรงว่ากระเนี่ยไม่หายแน่นอนเพราะมันเป็นเม็ดสีในชั้นลึกนะคะไม่หายแต่ว่ามันจะไม่เข้มมันจะเห็นจางๆเนาะพอดีคนซื้อกับข้าวกลับมาแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะพี่นุชค่อยมาทำคลิปใหม่นะคะอันนี้ก็คือมาเอายังไม่ได้ตอบคำถามนะจะมาบอกว่าพี่นุชเนี่ยขายมาไม่ได้ว่าใช้เวลาเดือน2เดือนแล้วขายดีเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่นุชเนี่ยเริ่มต้นจากคนที่มีปัญหาผิวเองมีปัญหาผิวเองแล้วใช้ครีมเนี้ยแล้วโชคดีว่าไปเจอของแท้เลยนะแล้วก็ผิวหน้าดีขึ้นแล้วพี่นุชก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนเจ้าสั่งเพราะว่าในเมื่อเราเจอของแท้แล้วเนี่ยและเราก็รู้ว่ามันมีของแบบลอกเลียนแบบค่อนข้างเยอะพี่นุชก็ไม่เปลี่ยนเจ้าเลยซื้อกับคนที่ไว้ใจได้เนาะซื้อกับคนที่ไว้ใจได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใช้ต่อเนื่องยาวๆได้เลยเนาะทีนี้พอคนรอบข้างรอบตัวพี่นุชเนี่ยเขาเห็นว่าหน้าพี่นุชเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงเขาก็เริ่มถามว่าไปใช้อะไรแพงไหมใช้ดีนะเนี่ยหน้าดีขึ้นหน้าใสอะไรเงี้ยพี่นุชก็แนะนำบอกต่อเขาพี่นุชก็เลยรับมาเป็นเลทส่งจากทางโรงงานเพราะว่ากะว่าตอนแรกพี่นุชคิดว่าถ้าตัวเองขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเองก็ใช้อยู่แล้วแล้วทางโรงงานเนี่ยเขาก็ผลิตสดใหม่ไม่ได้ค้างปีอ่ะพูดง่ายว่าค้างอย่างมากก็เดือน2เดือนไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นครีมค้างสต็อกอย่างเงี้ยพี่นุชก็รับมาเลยรับมาทีแรกก็แค่ประมาณ5โหล10โหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนที่เขารับจากพี่นุชไปใช้เนี่ยเขาซื้อจากพี่นุชไปใช้เขาก็ใช้ดีหน้าเขาก็ดีขึ้นคนรอบข้างเขาก็ทักเขาว่าใช้อะไรเขาก็แนะนำบอกต่อไปอีกมันก็กลายเป็นเหมือนกับของมันดีอ่ะมันก็ขายตัวมันเอง
ตัวพี่นุ่นไม่เคยซื้อโฆษณาเลยไม่ได้โฆษณา Facebook ไม่ได้อะไรเลยพี่นุ่นก็ทำคลิปแบบนี้แนะนำคนอื่นเหมือนกันเนาะแล้วทีนี้ก็อ้าวเลย5นาทีนั่นแหละแล้วทีนี้พี่นุ่นก็แนะนำหมายถึงว่าคนที่แบบเขาใช้ดีเขาก็แนะนำบอกต่อกันไปเรื่อยๆนะจนทำให้ตอนเนี้ยลูกค้าพี่นุชเนี่ยมีทั้งลูกค้าเก่าก็ซื้อซ้ำตลอดลูกค้าใหม่ก็เข้ามาตลอดทุกวันมันทำให้ออเดอร์เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เริ่มขายใหม่ๆอย่าพึ่งไปท้อนะคะขั้นตอนแรกเลยคือใช้ให้ตัวเองเนี่ยหน้าดีก่อนพอตัวเองหน้าดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผลมันก็จะมีคนทักถามตามมาแน่นอนแล้วพอคนที่เราแนะนำเขาไปเขาไปใช้แล้วมันดีเขาก็จะบอกต่อให้เราเองนะคะจะบอกว่าลูกทีมพี่นุชนะมีหลายคนเลยนะอันนี้พี่นุชพูดนะเฉพาะบางคนเฉพาะบางคนนะเคยซื้อกับพี่นุชราคานี้แล้วไปเจออีกเจ้าที่แบบราคามันถูกกว่าก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปรับกับเจ้าที่ถูกกว่าปรากฏว่าลูกค้าเอาไปใช้แล้วไม่เหมือนเดิมลูกค้าก็เปลี่ยนเจ้าที่พี่นุชรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนทักมาถามพี่นุชว่าคนเนี้ยเอาครีมคุณไปขายหรือเปล่าได้เป็นตัวแทนคุณไหมรับจากคุณไปจริงไหมพี่นุชก็จะมีข้อมูลอยู่ว่าคนเนี้ยรับไปจริงแต่ว่าเขาไม่ได้รับจากพี่นุชแบบนานแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าก็ถ่ายส่งมาให้ดูปรากฏว่าไอ้ครีมอ่ะเนื้อครีมอ่ะมันไม่ใช่ที่เขาส่งมาให้ดูอ่ะพี่นุชก็เลยรู้ว่าคนนี้เล่นไม่ซื่อละสมัครกับพี่นุชมีไลน์ส่วนตัวให้มีไลน์กลุ่มให้ดึงรีวิวดึงคลิปดึงรูปครีมที่พี่นุชถ่ายสวยๆเพื่อไปโพสต์ขายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดบินกับพี่นุชเข้ามาเพื่อที่จะเข้ากลุ่มแล้วก็พี่นุชอะอย่างคนทักมาถามอะไรอย่างเงี้ยพี่นุชก็จะเหมือนกับให้ความช่วยเหลือสมมติว่าลูกค้าคนเนี้ยไปใช้แล้วผิวเป็นอย่างงี้อาทักมาถามพี่นุชก็จะให้ความช่วยเหลืออธิบายให้อะไรให้ตลอดพี่นุชไม่เคยทิ้งลูกทีมแต่กลับแบบไม่ซื่อแบบเนี้ยเนาะพี่นุชก็แต่ไม่รู้จะทํายังไงอะคือคนมันก็มีหลายประเภทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็ไม่ไปซื้อกับเขาต่อใช่ไหมเขาก็หยุดอ่ะมันไม่โตอ่ะคือกำไรอ่ะได้เยอะแค่ตอนนั้นแต่พอลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเขาแบบเจอว่าเป็นของปลอมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ซื้อกับคุณต่อละมันเป็นการทำลายอาชีพตัวเองอ่ะสำหรับพี่นุชนะพี่นุชเจอเยอะมากที่แบบว่าถูกกว่าโรงงานอีกอะถูกกว่าโรงงานที่พี่นุชสั่งอีกอะแต่พี่นุชไม่สนใจเพราะว่าอะไรกำไรน้อยแต่เราขายคุณภาพคนก็จะแนะนำบอกต่อกันให้เราเองเหมือนอย่างพี่นุชตอนนี้พี่นุชอันนี้พี่นุชไม่ได้อวดนะพี่นุชขายมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจากส่งวันหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องจนทุกวันนี้เนี่ยพี่นุชซื้อรถได้เก็บเงินซื้อรถได้มีกินมีใช้ตลอดเพราะความซื่อสัตย์แล้วก็ลูกค้าเขาก็จะรักเราที่เราส่งของดีให้เขาใช้ลูกค้าพี่นุชเกือบทุกคนที่รับไปใช้ก็คือทักมาบอกพี่นุชว่าพี่นุชหน้าดีขึ้นมากเลยครีมพี่ดีมากเลยคือแต่ตัวพี่นุชน่ะไม่ค่อยมีเวลาที่จะแคปจะทำรีวิวเท่าไหร่ส่วนใหญ่อ่ะทำรีวิวอ่ะก็จะไปให้ในกลุ่มตัวแทน ให้ พูดเยอะละไอ
ก็จะไปให้เอารีวิวเข้าไปให้ในกลุ่มตัวแทนเพื่อที่ว่าให้ลูกทีมเขามีรายได้ส่วนตัวพี่นุ่นไม่ค่อยได้ลงรีวิวเท่าไหร่นานๆจะลงสักทีหนึ่งนะคะโอเคก็นั่นแหละเคล็ดลับความปังของพี่นุชนะคะก็คือ1เลยใช้เองให้หน้าดีก่อนแล้วก็2ขายของดีแนะนำของดีให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่าทิ้งลูกค้าอย่าทิ้งลูกทีมนะแล้วเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะเราต้องใช้ใจขายเราต้องรู้สึกเหมือนลูกค้าทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเราอยากให้ญาติของเราผิวหน้าดีเราจะแนะนำเขายังไงถ้าเขามีปัญหางี้งี้นะคะรับประกันว่าระยะเวลาเนี่ยจะทำให้คุณปังแน่นอนกำไรต่อกล่องไม่กี่บาทแต่สมมุติว่ากำไรต่อกล่องกล่องละ5บาทอย่างเงี้ยวันนึงเราขายได้100กล่องเนี่ยเราอยู่ได้ไหมอ่ะเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ถูกปะขายของดีและราคาไม่แพงนะคะยังไงมันก็ปังแน่นอนแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงใช้ความซื่อสัตย์ด้วยนะอย่าเห็นแต่แก่กำไรเยอะไปรับของไม่ดีมาแล้วเอามาให้ลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าคุณก็เขาใช้แล้วหน้าเขาพังอ่ะคุณก็บาปด้วยแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะก็ไปได้ไม่ไกลด้วยเหมือนกันนะคะณจุดนี้เนาะ โอเควันนี้พี่นุชไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไปก่อนละกันนะคะคลิปนี้สำหรับคนที่สนใจนะคะอยากมีรายได้เสริมอยากขายของกับพี่นุชนะคะก็ติดต่อพี่นุชเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0963718985นะคะแต่ถ้าแอดไลน์ก็เบอร์นี้เหมือนกัน0963718985เหมือนกันนะคะเป็นไลน์เดียวกันใช้เบอร์เดียวกันนะคะโอเควันนี้พี่นุชไปแล้วนะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ Channel ด้วยนะ